เราไปภูเก็ตมาเราไปภูเก็ตมาแล้วเราก็ไม่ทราบข่าวนี้จนกระทั่งผู้รู้ว่ามันมีเรื่องของเรือรบเรือโปรตุเกสโทษทีมีพิษร้ายแรงถึงขั้นตายใช่ไหมอ้นพูดเรื่องนี้ดีกว่าครับใช่เป็นแมงกะพรุนไงตอนนี้ใครจะเที่ยวภูเก็ตเนี่ยนะคะต้องเช็คข่าวกันนิดนึงนะคะทางอุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตค่ะประกาศห้ามลงเล่นน้ำตามแนวชายหาดในยางหาดอะไรนะคะคุณในอุทยานในอุทยานไหนชายหาดในยางหาดในท่อนและหาดลายันชื่อหาดขออภัยนะคะเพราะว่าได้ตรวจพบแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสอุ้ยชื่อเก๋มากเลยอ่ะเนาะชื่อน่ารักจังเลยคือว่าเป็นแมงกะพรุนที่ร้ายแรงที่สุดในโลกนะคะเทียบเท่ากับแมงกะพรุนกล่องแมงกะพรุนกล่องก็แรงแล้วนะถ้าสัมผัสหรือถูกต่อยปุ๊บปั๊บเนี่ยปวดจะปวดร้อนเหมือนโดนของนะยิ่งกว่าอีกนะคนที่อาจจะไม่เคยโดนของอาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าคนโดนของเคยโดนของจะปวดแสบปวดร้อนขนาดนั้นนะคะถ้าได้รับพิษในปริมาณสูงร่างกายจะช็อกแล้วก็หัวใจล้มเหลวคือพิษมันจะเข้าสู่หัวใจเร็วมากอ่ะมันจะวิ่งปรื๊ดเลยมันรุนแรงมากแต่ก็มีคนมีผู้รู้ผู้นั้นได้ให้ข้อมูลอีกว่าแมงกะพรุนพิษร้ายแรงที่โผล่ที่ภูเก็ตเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่และก็จริงๆแล้วแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกสเนี่ยไม่ใช่แมงกะพรุนพี่อ้นเขาบอกว่าแต่เป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกคือปกติเนี่ยเขาจะล่องลอยนะใช้ชีวิตอยู่ตรงกลางมหาสมุทรนะแต่ว่าช่วงมรสุมอันดามันไงเขาก็เลยลอยเข้ามาลอยมาเรื่อยๆแล้วก็มาติดฝั่งบ้างอะไรบ้างอย่างนี้คือที่อย่างพี่อ้นบอกว่ามีพิษรุนแรงระดับแมงกะพรุนกล่องเวลาที่โดนไปแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าจะต้องรักษาคือขั้นตอนแรกห้ามใช้น้ำส้มสายชูกับแผลที่โดนแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกสโดยเด็ดขาดห้ามใช้ให้ใช้น้ำทะเลล้างเศษหนวดเพื่อกำจัดเข็มพิษเท่านั้นและรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดทีนี้ยังไงรู้ไหมสมมติว่าเราไปเที่ยวเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือโปรตุเกสไม่โปรตุเกสดูหัวโปรตุเกสยังไงจะบอกเลยว่าศึกษาหัวโปรตุเกสจะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยคนก็คงจะแบบหน่อยอ่ะไม่ไปเล่นแน่นอนแค่ฟังเรื่องที่เราเล่าเนี่ยไม่ลงทะเลละถ้าเป็นเรานะเราจะบอกเลยว่าอันดับแรกเราก็จะไปชายหาดที่ติดกับโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลอยู่ริมชายหาดแล้วเข้าไปหาหมอก่อนหมอฮะหมอรักษาเรื่องแมงกะพรุนโปรตุเกสอะไรที่เป็นป่ะเป็นหาแล้วเป็นลงเลยเราจะลงแล้วนะลงปุ๊บแล้วเสร็จปั๊บขึ้นมาหาหมอได้ทันทีแล้วคิดว่าคงได้ใช้สิทธิ์แน่นอนอยู่เป็นผู้ชายอยู่คงแบบนั้นแต่ถ้าเป็นไอเป็นผู้หญิงไอคงไม่เล่นเพราะไอกลัวเดี๋ยวถ้าโดนเป็นแผลแล้วขาเสียแล้วมันเป็นแผลเป็นด้วยนะใช่ไม่เป็นไรนอนอยู่ตรงชายหาดเฉยๆก็ได้แต่ทีนี้เราไม่ได้เอนจอยในการลงทะเลเลยไม่รู้ทำไมเพราะยิ่งแก่รู้สึกว่าขี้เกียจลงอ่ะแต่ชอบนั่งเหนียวจะต้องลงครีมนวดก่อนไม่ชอบเลยอ่ะมันไม่สนุกเหมือนตอนเด็กๆแล้วทำไมวะโอ๊ยทำไมคะหัวเหนียวมากเลยอ่ะสมัยตอนเด็กเนี่ยอุ้ยจอยอยากจะวิ่งเข้าไปอยากจะลงแต่พอแก่ขึ้นแก่ขึ้นกูขี้เกียจแล้วชอบนอนอ่านหนังสืออยู่ที่ชายหาดมากกว่าบีชบีที่บอกว่าชอบไปสีพันวาว่าหรือเปล่าที่ไปมามันไม่มีทะเลอ่ะจริงๆมันมีแต่มันต้องเดินลงไกลอยู่ในพูยังโอเคแต่อยู่ในทะเลแล้วเหนียวมันเหนียวไปทะเลเรามีความสุขคือว่า 7:00 นเราจะพาสามีเราออกมาตากแดดจะแกล้งรับวิตามินไปเดี๋ยวสงสารสามีจังเลยคุณโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับคุณผู้ชมครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดติดตามเราได้ทางนี้เลยนะครับเราจะให้คุณเนี่ยนะครับรับข่าวบันเทิงไวกว่าใครเลย